สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังเกมเจลีกเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้มาฝากกันกับความประทับใจของแฟนบอลทั้งสองทีมต่อการเล่นในนัดนี้ของชนาธิปสงกรานต์สินหลังเกมที่คอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านเสมอกับอาวิสปาฟุกุโอกะไปแบบไร้สกอร์ซึ่งแฟนบอลที่นั่นเขาจะได้พูดถึงนักเตะไทยของเรากันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยความคิดเห็นในคลิปนี้เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับโดยครึ่งแรกของคลิปจะเป็นของแฟนบอลซัปโปโรส่วนในครึ่งหลังจะเป็นของแฟนทีมเยือนอย่างฟุกุโอกะซึ่งแฟนซัปโปโรคนแรกได้มาคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้ว่าซัปโปโรเสมอกับฟุกุโอกะไป0-0ผมหวังว่าความสามารถในการจบสกอร์มันจะได้รับการแก้ไขแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้มันคือซูเกโนะแต่ชนาธิปนั้นเป็นคนที่สร้างความประทับใจให้กับผมส่วนทูสิตเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้รับความไว้ใจเป็นอย่างมากถ้าเขาเป็นไพ่เด็ดก็ควรที่จะส่งลงมาเร็วกว่านี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมต้องการได้เห็นความเข้าขากันของมิลานทูสิตกับชนาส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวชื่นชมชนาธิปที่กลับมาเล่นแบบเต็มเกมด้วยฟอร์มที่ดีในวันนี้ว่าชนาธิปที่เจ็บอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้ส่งสัญญาณการคืนชีพอย่างสมบูรณ์แล้วเขากลับมาอย่างเฉียบขาดและก็แข็งแกร่งส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงเขาด้วยว่าชนาธิปนั้นเต็มไปด้วยพลังงานในเกมวันนี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าชนาเล่นได้อย่างแอคทีฟมากมันเยี่ยมที่สามารถเรียกใบเหลืองได้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าชนาได้คืนชีพแล้วเขาเป็นปลาที่ได้น้ำเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าชนาได้กลับคืนสู่ฟอร์มอย่างแท้จริงแล้วส่วนคนต่อมาที่ได้มากล่าวถึงจังหวะลากเลื้อยของชนาธิปที่กลับมาโดดเด่นในเกมนี้ว่าวันนี้ชนานั้นเลี้ยงบ่อได้อันตรายมากซึ่งคนต่อมาก็มากล่าวเปรียบเปรยต่อไปว่าถนนทุกสายต่างยิ้มให้กับการเลี้ยงบ่อของชนาส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าชนาเลี้ยงบ่อได้อย่างเฉียบคาและก็สามารถเรียกใบเหลือง2ใบจากเจ้าปีศาจฟุกุโอกะได้ขอแค่คุณระวังในเรื่องของการบาดเจ็บซึ่งก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าความเฉียบขาดของชนาธิปได้กลับมาแต่มันจะง่ายที่จะได้รับบาดเจ็บจากจังหวะเหล่านั้นดังนั้นจงระมัดระวังส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่าชนาธิปเนี่ยเลี้ยงบอลได้ระเบิดเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกละว่านี่มันเป็นการเลี้ยงบอลแบบชนาโดยชนาส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าเกมแบบในครึ่งเวลาแรกของวันนี้มันดูเหมือนเขาเป็นชนาธิปที่เราเฝ้ารอแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวต่อไปว่าแต่ในครึ่งเวลาหลังเนี่ยเมื่อชนาธิปนั้นได้บอลจะโดนปะทะด้วยร่างกายในทันทีเลยแต่ว่ามันกลับไม่มีใบเหลืองส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความยินดีว่าในที่สุดชนาธิปของเราก็กลับมาแล้วเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าชนาได้กลับมาแล้วฉันตื่นเต้นเลยในตอนนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวชื่นชมว่านี่ละคือเบส11ชนาธิปส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่านี่ละคือ1ตัวรุกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเจลีกชนาธิปส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่ามันน่าทึ่งที่ชนาธิปนั้นโดนล้อมรอบด้วยผู้เล่น4คนอยู่ทุกครั้งเขาไม่สามารถจะทำอะไรจริงจังได้เลยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าผมเฝ้ารอช่วงเวลาที่ชนาธิปจะได้บอลแต่เมื่อเขาครองบอลปุ๊บเขาก็จะโดนล้อมด้วยผู้เล่นหลายคนในทันทีส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวไปถึงเรื่องของแท็กติกของทีมในวันนี้ว่าเราไม่สามารถเจาะฟุกุโอกะได้เลยพวกเขาเปลี่ยนจากระบบปกติมาเล่นเน้นเกมรับแต่ด้วยการที่พวกเขาไม่ได้เล่นแบบประกบตัวต่อตัวถ้าเราดึงชนาธิปลงมาต่ำเขาก็น่าที่จะสามารถได้บอลมากขึ้นส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานของนักเตะไทยเราว่าชนาธิปนั้นท็อปฟอร์มเลยผมจะคาดหวังจากเขาในฤดูกาลหน้าด้วยเช่นกันส่วนความคิดเห็นหลังจากนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของแฟนบอลทีมอวิสปาฟุกุโอกะกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่าเราล้มเหลวที่จะคว้าชัยชนะได้ในเกมนี้เนื่องจากการจบสกอร์ที่ผิดพลาดและก็การเซฟของโกคู่แข่งขันแต่ในแง่ของกลยุทธเรามีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับความสามารถเฉพาะตัวของชนาธิปซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าชนาธิปนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีเลย
ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงเกมนัดนี้ว่ามันน่าประทับใจมันเป็นแมตช์ที่ชนาธิปและยามากิชิเล่นกันได้ดีส่วนแฟนฟุกุโอกะคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์แสดงเจตจำนงว่าผมต้องการชนาธิปในปีหน้าผมชอบผู้เล่นคนนี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าชนาธิปผมต้องการเขาซึ่งคนต่อมาก็กล่าวต่อไปว่าโอกาชิวะและก็ชนาธิปเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เก่งอย่างมากส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเรามีปัญหากับชนาธิปและโอกาชิวะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าด้วยการเล่นในระบบนี้ผมต้องการผู้เล่นระดับชนาธิปและก็โอกาชิวะถ้าสุกิโมโตะไม่สามารถยกระดับได้มันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะเสริมทัพส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าสำหรับสุกิโมโตะเนี่ยฉันไม่สามารถยอมรับได้เพราะว่าเขามีความผิดพลาดง่ายๆหลายต่อหลายครั้งแต่ชนาธิปเนี่ยเป็นนักเลี้ยงบอลที่เก่งมากเลยซึ่งคนต่อมานี่ก็มองว่าสุกิโมโตะเนี่ยควรที่จะสามารถเล่นได้ในบทบาทของชนาธิปนะส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าชนาธิปนั้นคือภัยคุกคามในทีมซัปโปโรสุกิโมโตะควรที่จะสามารถเล่นในบทบาทที่คล้ายคลึงกันในทีมอวิสปาแต่เท่าที่ผ่านมามันยังไม่เวิร์กเลยซึ่งคนต่อมาก็กล่าวถึงมิดฟิลด์รายนี้อีกด้วยว่าผมปรารถนาว่าทาโร่นั้นจะสามารถเลี้ยงบอลแล้วก็ไปข้างหน้าได้อย่างชนาธิปส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ถึงนักเตะไทยของเราว่าชนาธิปนั้นอันตรายมากในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นว่าฉันเกลียดชนาธิปฉันกลัวส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมว่าทักษะส่วนตัวของชนาธิปมันน่าทึ่งส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็บ่นอีกว่าผมไม่ชอบสปีดของชนาธิปเลยซึ่งคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าชนาธิปนั้นเร็วและความรู้สึกที่เขาเอาตัวเองไปข้างหน้ามันพิเศษมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวด้วยว่าเราไม่สามารถหยุดยั้งได้เมื่อชนาธิปนั้นใช้ความเร็วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้ชื่นชมว่าชนาธิปนั้นดีเลยเขาได้แสดงให้เห็นถึงการเลี้ยงบอลด้วยสปีดที่ยอดเยี่ยมแล้วก็การผ่านบอลที่แม่นยำส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าคุณภาพในการผ่านบอลทะลุทะลวงของชนาธิปแล้วก็บอลจากฝั่งตรงข้ามที่วิ่งแนวทะแยงระหว่าง5กองหลังมันก็อันตรายเลยส่วนแฟนฟุกุโอกะคนต่อมานี่ได้มองว่าเจโบสครอยเนี่ยก็จะไม่น่ากลัวเลยนะถ้าเขาไม่ได้เล่นร่วมกันกับชนาธิปส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์ติดตลกด้วยการเชิญชวนชนาธิปไปอยู่กับทีมอวิสปาแบบอ้อมๆว่าชนาธิปเป็นผู้เล่นที่ดีนะคุณชอบราเมงแล้วก็อุด้งของฟุกุโอกะไหมครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางมุมมองความคิดเห็นจากแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นของทีมซัปโปโรแล้วก็ฟุกุโอกะต่อผลงานของเจชนาธิปในศึกเจลีกนัดล่าสุดที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงจากศึกเจลีกกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ